สวัสดีครับวันนี้ลุงมีของเล่นมังกรมาให้ดูนะครับเป็นของเล่นที่ไม่ได้แกะกล่องเพราะลุงแกะมาสักพักแล้วนะครับก็เลยมีมังกรมาให้ดูทั้งหมด6ตัวนะครับตัวที่หายไปก็คือตัวนี้ปึ้งเนื่องจากคอหายไปแล้วนะฮะเพิ่งหลุดไปไม่นานวันนี้นี่เองแต่หาไม่เจอแล้วนะครับเรามาดูทีละตัวกันเลยทั้งหมด6ตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับคอหายไปแล้วเสียใจด้วยนะฮะตัวพลาสติกเหมือนยางครับทำมาจากยางขยับปีกได้นะก็เล่นเอามาบินเล่นได้ตามที่เด็กอยากเล่นเลยนะครับก็ดูดัดได้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าดัดเยอะก็จะขาดได้นะครับเพราะมันเป็นยางนั่นเองก็ลักษณะตัวนี้ก็จะคล้ายไดโนเสาร์นะถ้าจินตนาการว่าคอมีนะครับตัวต่อไปตัวนี้นะครับสีเหลืองเหมือนตัวอะไรเนี่ยด้านหลังเขาจะมีตรงแบบนี้ใช่ไหมครับที่เหมือนครีบปลาเลยเนาะก็เหมือนไดโนเสาร์ผสมไปนิดนึงนะครับปีกขยับได้เหมือนกันสีเหลืองนะครับตัวเขามีกรงเล็บนะครับกรงเล็บจะติดอยู่ที่ปีกเลยนะครับปีกกับมือจะเป็นเหมือนมีปีกออกเลยตัวนี้จะเป็นแยกต่างหากปีกก็ยื่นออกมาอีกต่างหากนะครับดูของเล่นประเภทนี้บางคนก็อาจจะกลัวนะครับบางคนก็จะชอบเล่นนะฮะบางคนก็มีสะสมไว้หลายคนเลยที่เคยเห็นมานะฮะตัวนี้ตัวต่อไปนะครับตัวที่3ดูหางเขาตัวนี้พิเศษนิดนึงจะมี3แฉกนะครับคาดว่าตัวนี้ใช้หางเป็นอาวุธได้ในการฟาดฟันกับศัตรูนะครับหน้าตาก็คล้ายเอเลี่ยนหน่อยนะตัวนี้ดูดีๆก็อาจจะเหมือนจระเข้ได้นะครับดูบางทีปีกแยกออกจากมือนะครับตัวนี้มีหน้าตาชัดๆต่อไปตัวที่4นะครับตัวนี้คอยาวมากเลยดูลักษณะเป็นเหมือนมังกรจริงทั้งหน้าตาทั้งหุ่นเขานะครับพญามังกรเลยตัวนี้หางก็ดูน่าเกรงขามนะถ้าหางเขาจะใช้ฟาดฟันนะฮะถ้าเหมือนจะต่อยมวยเลยดูดิเต้นฟุตเวิร์กนะฮะปีกเขาความน่าสนใจคือปีกค่อนข้างจะออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามนะฮะนี่ต่อไปตัวที่5นะครับตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างไรในตาเขาเสมือนจริงเลยนะดูดีๆนะครับในตาเขาแบบโหทำได้สวยงามหางตรงนี้ดูดีๆอาจจะเหมือนปลาเป็นหางปลาคีบปลาได้นะครับแต่ปีกตัวนี้เล็กกว่าเพื่อนนะครับเท่าที่ดูมานะครับสีเหลืองแก่ๆหน่อยนะครับตัวนี้และตัวสุดท้ายนะครับก็คือมังกร3หัวนะครับพ่นไฟได้ได้หรือเปล่าตัวนี้3หัวเลยอยู่ในเทพนิยายหลายเรื่องนะครับมังกรประเภทนี้นะครับแน่สีน้ำเงินสีน้ำเงินออกมีประกายด้วยนะครับโอเคเรามาดู6ตัวกันอีกทีนึงนะ1 2 3 4ยืนจะไม่พอเขาปีกชนกัน5และสุดท้าย6นะครับตัวนี้เลยโอเคเอาไปไว้ที่อื่นละเพราะว่าเขาไม่สมบูรณ์โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่กับของเล่นชิ้นต่อไปจากลุงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ